ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2565นั่นเองซึ่งหัวร้านมีเอารถไปส่ง FC ที่สารคาม1คันเป็น1รุ่นที่น่าสนใจมากๆเรียกได้ว่าแต่งนิดแต่งหน่อยนะครับก็สามารถดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีมันจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูกันเมื่อวานนะครับไปบูธทวีกิจลืมถ่ายให้ดูเมื่อวานมีจอง FC เพิ่มอีก3คันนะแล้วก็เค้าเรียกว่ายังไงวันนี้ก็เดี๋ยวจะมี FC จากอุดรนะครับให้น้องมาจ่ายเงินให้ที่โชว์รูมแล้วก็วันที่5เอารถไปส่งอุดรกันไปดูรถเรากันนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะไปส่งมอบที่สารคามในวันนี้เดี๋ยวจะเฉลยตอนสุดท้ายให้ละกันว่าเป็นรถของ FC ท่านใดนะวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงใส่แมสนะพอดีมันมีน้ำมูกอยู่นิดนึงนะก็เลยกันไว้ก่อนดีกว่านะแต่ว่าตรวจแล้วเหตุการณ์ปกตินะทุกคนนะครับเจ้าคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นน้องของเจ้าตัว M Smart เลยนะเพราะว่ามันใส่แค่ตัวเซ็นเซอร์ไปมันก็จะเหมือนกันแล้วใช่ไหมเอามันเป็นรุ่นไหนกันล่ะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด ZP ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับทุกคนมันจะมาพร้อมกับสีขาวมุกโดโรไมก็จะเป็นขาวมุกแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED โอ้ยพูดมันหายใจไม่ทันนะเดี๋ยวถอดแมสดีกว่าคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบIsuzu Vision by LED ไฟ Daylight เห็นไหมครับที่มันกระพริบอยู่ตรงนี้มันเป็นที่กล้องของพี่ต่ายนะมีมาให้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ไฟหน้ามันสามารถควบคุมทิศทางได้นะครับด้วยเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับมันช่วยให้แสงส่องเป็นเส้นตรงแล้วก็ปรับระดับได้มากถึง4ระดับเลยทีเดียวด้านล่างนะครับมันให้ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาเรียกได้ว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเอ๊ะไฟตัดหมอกมันเปื้อนเดี๋ยวต้องไปเช็ดอีกนิดนึงนะครับอันนี้จะได้กระจังหน้าของเขาเรียกว่าความหรูหราได้มาแบบสุดๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นด้านบนมันจะเป็นสีเทานะครับด้านล่างมันก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองโลโก้อีซูเป็นสีโครเมียมนะครับเกียร์ ZP คันนี้นะครับราคา 1,700,000 บาทนะจะได้กระจังหน้าที่มันเคลือบเคปลามาด้วยเรียกว่าโอ้ยคุ้มสุดๆเลยทีเดียวนะแล้วทีนี้ระบบความปลอดภัยของมันเนี่ยนะครับABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันเรียกว่าครบมากๆเลยทีเดียวมองดูด้านข้างนะครับโดยปกติแล้วเดิมๆเนี่ยมันก็จะเป็นรถแบบโล่งๆแหละแต่ว่าเจ้าคันนี้ก็อย่างที่พี่ต่ายบอกนะครับว่าโอ้โหมันมีการไปใส่คิ้วล้อมานะซึ่งพวกอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มไปในค่างวดได้นะเหมือนกับบวกไปในราคารถนั่นแหละเราก็จะได้แต่งสวยๆแบบนี้เลยเจ้าคันนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับแม็กไลน์สปอร์ตขนาด18นิ้วเป็นแม็กปัดเงานะสีทูโทนเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่านะนี่อันนี้คิ้วล้อของเขาที่เรียกว่ามันเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะก็ FC เห็นนี่โอ้ชอบเลยเอาแบบนี้แบบนี้นะครับก็จัดหากันไปไม่เป็นไรนะแล้วตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเบาๆนิดนึงโอ้โหมันดูเข้ารูปมากแล้วก็ด้านข้างมันจะเป็นเหลี่ยมเผื่อใครอยากแต่งแบบนี้นะโอ้โหตอนแรกก็ดูเหมือนผู้ชายออฟฟิศไหมเขาเรียกว่าใส่สูทผูกไทอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเรียบนะครับแต่พอใส่เจ้าตัวคิวล้อไปโอ้มันเหมือนนักกล้ามมันเหมือนคนเล่นกล้ามเหมือนนักกีฬามันดูสปอร์ตมากขึ้นไปอีกเอาทีนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับการสะเทือนของมันเนี่ยจะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงนะครับพูดง่ายมันเป็นคอยสปริงนั่นแหละให้ความนิ่มนวลเหมือนรถเก่งเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นยางของเขาอันนี้หน้ายางนะครับหน้ายางคันนี้จะใช้อยู่265แก้มยางจะใช้อยู่ที่60แล้วก็ขนาด18นิ้วนั่นเองแม็กซีทูโทนของเขาเป็นแม็กปัดเงานะครับตัวน็อตล้อมันให้มาทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันก็เรียกได้ว่าแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวจับคู่กับเจ้ายางบริสโตนมันยิ่งทำให้เจ้าคันนี้หล่อเข้าไปอีกนะแล้วก็ทีนี้มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวดิสเบรกขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เราหยุดรถได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นบันไดข้างนะครับเมื่อมีมาให้จากโรงงานเนี่ยมันยิ่งทำให้คันนี้ลงตัวมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองกระจกของเขานะครับจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่สามารถปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นะครับใบปัดน้ำฝนจะเป็นแบบบิวอินนะอันนี้เวลาที่จะยกเราจะมีวิธีการยกต่างหากแล้วก็ติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยนะครับโอ้โหแล้วก็กันสาดเนี่ยเข้าชุดเลยทีเดียวโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆขอแสดงความยินดีด้วยอะรถของลูกค้าท่านนี้นะครับก็เป็นของน้องต่าย FC จากเกาหลีนั่นเองโอ้นะครับรู้จักกันมาตั้งนานนะครับเพิ่งมาแนะนำตัวกันตอนหลังว่า
ชื่อต่ายเหมือนกันนะโอ้โหดีใจมากๆมีคนชื่อต่ายแต่ชื่อต่ายนี่ก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นมือจับของเขาจะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะเราสามารถกดตรงนี้เพื่อเปิดประตูได้เลยในกรณีที่กุญแจอยู่ห่างจากประตู80เซนนะแล้วก็อันนี้จะมาพร้อมกระบะท้ายนะครับมันเป็นรถยนต์นั่งที่2ตอนหน้านะครับมันนั่งแล้วก็ตอนท้ายบรรทุกมันก็จึงมีเจ้าตัวกระบะไลเนอร์ขนาดใหญ่นะครับช่วยให้เรานะครับบรรทุกของได้อย่างเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรมันมีตัวกระบะขนาดใหญ่แล้วตัวกระบะไลเนอร์เนี่ยพี่ต่ายใส่ไปให้ด้วยนะครับมันทำให้เราสามารถบรรทุกของได้แบบสบายๆเลยทีเดียวตัวนี้สติ๊กเกอร์มหามงคลมีให้รุ่นนี้นะครับ ZP ที่เห็นเส้นตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เส้นทองเหลืองนะมันเป็นเส้นของตัวกระจกไลฟ้ามีมาให้นะครับฝนตกหนักนะครับหมอกลงจัดตัวนี้เราก็สามารถเปิดไลฟ้าได้ตัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฟเบรกนั่นเองซึ่งเป็นไฟเบรกดวงที่3ในกรณีที่เราเบรกนะครับรถด้านหลังจะเห็นไฟเบรกตัวนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อด้านหลังนะเนี่ยหล่อมากๆเลยทุกคนนะครับแล้วอันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเชสซีที่มีขนาดใหญ่นะโอ้ยางเหมือนจะยังไม่เงาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะต้องไปขัดเพิ่มนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสตรวจสอบกันไปนะเชสซีขนาดใหญ่มันส่งผลต่อในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การบรรทุกด้วยนะยิ่งมันใหญ่ขนาดไหนนะครับความแข็งแรงมันยิ่งเยอะมันยิ่งรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ดีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเจ้าตัวเชสซีตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการดูดซับแรงกระแทกเพื่อไม่ให้ส่งไปยังห้องโดยสารโดยตรงเนี่ยเอามาเทนี่ก่อนมาเทนี่ก่อนให้ฉันรับไปก่อนแบบนี้นั่นเองตัวไฟท้ายของเขานะครับมันจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟเบรกก็เป็น LED เหมือนกันตัวไฟเลี้ยวมันยังเป็นไฮโดรเจนอยู่ไม่เป็นไรรุ่น ZP นะครับกันชนท้ายมันก็จะเหมือนกับตัว M นั่นแหละก็จะเป็นกันชนท้าย2ชั้นนะครับเป็นแบบ built-in นั่นเองมือเปิดท้ายของเขานะมันจะมีเจ้าตัวกล้องมองหลังให้ด้วยแล้วก็เป็นสีโครเมียมอันนี้นะครับมันก็จะมาทำงานคู่กับเจ้าตัวหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากถึง9นิ้วนะการที่มีกล้องมองหลังเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะมันทำให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังช่วยให้เราถอยจอดได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นภายนอกตัวรถนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายก็จะพาไปดูภายในกันบ้างว่าภายในมันเป็นแบบไหนต้องบอกว่ารุ่นนี้น่าใช้มากๆราคาเพียงแค่ 1,700,000 บาทเท่านั้นเองไปดูกันแล้วก็ตอนนี้นะครับเราเข้าไปดูภายในของเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด ZP พร้อมๆกันหลังจากที่เราดูภายนอกกันแล้วนะครับรุ่นนี้ประตูบานหลังสุดเนี่ยมันถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่นะครับเปิดได้กว้างมันทำให้เราขึ้นลงได้สะดวกแถมมันยังหรูหรานะครับด้วยการบูดนุ่มด้วยหนังมาให้นั่นเองมันจึงทำให้เรารู้สึกนิ่มทุกครั้งนุ่มทุกครั้งที่เราจับนะครับมาพร้อมกับสีดำนั่นเองตัวสวิตช์กระจกควบคุมไฟฟ้านะครับมันจะเป็นเจ้าตัวสีดำเงามีที่ใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรให้ลำโพงนะครับ XC ถามมาว่ามันมีลำโพงให้กี่ตัวพี่แก่พี่ต่ายลำโพงตัวนี้มันจะมีมาทั้งหมด6ตัวนะครับสำหรับเจ้า ZP พอเราตัดมาภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2เนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าเฮ้ยภายในห้องโดยสารมันดูกว้างมากๆนั่นก็แสดงว่ามันย่อมนั่งได้สบายเหมือนรถเก๋งที่มีขนาดใหญ่ๆเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นยางปูพื้นของเขานะครับเป็นแบบบิลอินเข้าชุดทั้งหมดเลยตัดมาที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านหลังกันบ้างตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัว USB นั่นเองสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ได้ตัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแอร์ด้านหลังหน้าร้อนอย่างนี้นะครับมันทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเย็นได้แบบสะดวกสบายเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีมือจับให้ด้วยนะทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็เบาะนั่งของเขาจะมาพร้อมกับเบาะนั่งใหม่ของปี2022นะครับอันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวเทคโนโลยี CoolMax นะที่เป็นด้านหน้าอันนี้ก็คือจะเป็นภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2มานะครับด้านหน้าแผงประตูของเขาก็มีการบุนุ่มมาให้เหมือนกันที่ใส่ขวดน้ำก็มีมาให้เหมือนกันนะครับลำโพงด้านหน้าก็มีขนาดที่ใหญ่ที่พี่ต่ายชอบสุดๆก็คือถ้าใครเลือกเจ้าตัว ZP ตัวนี้นะครับมันจะได้ตัวที่นั่งนะครับที่สามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางการที่มันปรับได้ละเอียดแบบนี้นะครับมันทำให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นส่วนใครที่จะดูการเติมลมยางให้ดูด้านข้างนะครับก็จะมีบอกว่ายางขนาด255 265เติมเท่าไหร่นะครับแต่โดยปกติจะ33ทั้งคู่นั่นแหละอันนี้ทีนี้เรามาดูกันนะครับเจ้าตัวที่เปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้ตัวนี้เปิดฝากระโปรงนะน้ำมันเติมได้ตั้งแต่ B0 ถึง B20 นะครับทั้งฝั่งเสาประตูเนี่ยมันก็จะมีตัวมือจับนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปแล้วก็เหยียบบันไดแล้วก็จับตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะตัวนี้มันสามารถปรับได้มากถึง
สี่ทิศทางพวงมาลัยของมันจะหุ้มหนังด้วยทุกคนมีครูสคอนโทรลให้แล้วก็ด้านซ้ายมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้นั่นเองนะครับมาตรวัดของมันจะเป็นมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นตัวเบาะนี่อย่างที่พี่ตายบอกนะครับมันก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีเบาะคูลแม็กนั่นเองนี่เป็นเบาะหนังใหม่ของปี2022เลยทุกคนนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างมันก็จะมีปีกขนาดใหญ่นะอันนี้ก็จะเข้าไปดูภายในกันนิดนึงในส่วนของบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้านะครับมันก็จะมีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีเทาตลอดแนวเลยมันบุนุ่มด้วยหนังนะโอ้โหเรียกได้ว่าเขาลงทุนและทุ่มทุนสร้างจริงๆตัวกระจกตัวนี้สามารถตัดแสงได้นะครับเราก็ทำแบบนี้มันจะตัดแสงรถด้านหลังที่เขาเปิดไฟสูงใส่เราเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอหน้าจอตัวนี้มันมีขนาดใหญ่ถึง9นิ้วนะครับและที่สำคัญมันมีระบบนำทางภายในตัวด้วยเห็นไหมเนี่ยก็จะมีศูนย์ Isuzu ด้วยนะครับและที่สำคัญมันเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงนะครับแยกการทำงานได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมตัวนี้ก็แผนที่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียงเพลงนั่นเองแล้วก็ตัวแอร์ของเขานะครับตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลนะแยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวาได้นะก็ที่สำคัญที่พี่ต่ายชอบนะมันมีตัวฮีเตอร์ด้วยนั่นเองตัวเกียร์นะครับมาพร้อมกับโหมดเกียร์มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแล้วก็โหมดเลฟทรอนิกเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ลักษณะเสมือนเกียร์ธรรมดาได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่กุญแจของมันนะครับกุญแจของมันเนี้ยก็จะเป็นกุญแจเราเรียกว่ากุญแจอัจฉริยะเวลาที่มันเข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารเราสามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยนะกดเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับทุกชัวร์ FC ทุกท่านนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ที่ถูกนำมาใช้ในตัว ZP ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 นั่นเองนะครับมีขนาด 1,900 cc ให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้ามันเป็นเครื่อง 1.9 ในเจนที่2แล้วนะมีการพัฒนาในส่วนของความเสถียรต่างๆนะครับความแข็งแรงทนทานให้ลงตัวแล้วมันเพราะฉะนั้นคือเวลาใครใช้ไปสบายๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะเป็นนู่นเป็นนี่ไหมเพราะเขามีการรับประกันอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองอันนี้เดี๋ยวไปตายให้ดูนิดนึงนะครับเครื่องของมันนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1,900 นอกจากมันประหยัดน้ำมันให้ตัวนี้น้ำมันดีเซลราคาขึ้นอีกนะเครื่องของมัน 1,900 นะครับมันเล็กมันประหยัดน้ำมันแล้วก็มันประหยัดภาษีด้วยสำหรับเจ้าคันนี้ 1,950 แรงม้า350นิวตันเมตรอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด ZP เกียร์อัตโนมัติสีขาวมุกตัวไม้คันนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อนนะไปก่อนนะบ๊ายบาย